ขึ้นมาครับก้าวไกลใช้แล้วเข้าเป้าต้องยอมรับต้องยอมรับทีนี้เรามีกรณีเทียบเคียงไหมทีนี้ก็เนี่ยหลายคนโอ้ยเป็นห่วงคือคนที่แบบไม่ใช่แบบแค่เชียร์อย่างเดียวนะคือเชียร์แล้วแบบว่าคิดอะไรไปด้วยหน่อยก็จะเห็นนะก็ว่าอุ๊ยตายแล้วถ้าอย่างนี้จะทำยังไงนะฮะเพราะว่ามันมีนัยยะสำคัญนะคุณต้นครับการที่ใช้ข้อมูลข่าวสารหรือใช้ที่คุณต้นบอกว่านะการเสิร์ฟข้อมูลจริงมั่งไม่รู้เท็จมั่งไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปที่ตัวแล้วทำให้เขาเปลี่ยนตัดสินใจมาเลือกได้เนี่ยนะฮะมันชนะเหนือเรื่องกระบวนการของการก็เรียกว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะชนะเงินชนะกระสุนชนะนโยบายชนะผลงานคือชนะหมดเลยผมก็ไม่อยากพูดว่ามันชนะนะคือเรายังไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรแน่ว่าอิทธิพลของคนที่ไปเลือกส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนแล้วมันไม่ใช่เงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักละมันปัจจัยหลักมันคือการถูกหวานล้อมชักชวนซึ่งถูกใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือถูกไหมฮะคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราไปดูข้อมูลที่เราพูดไปแล้วว่าโอ้โหพรรคที่ใช้เรื่องพวกนี้และใช้ทุกเครื่องมือได้อย่างมากที่สุดนะก็คือพรรคก้าวไกลถูกไหมฮะแล้วใช้อย่างมียุทธศาสตร์ด้วยนะครับคือรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงอืมไอ้พรรคอื่นทำยังไงทีนี้ตายห่าแบบอีก4ปีเลือกกันใหม่ก็ทีนี้เสร็จเลยนะจะมีทางสู้ไหมก็มีหลายคนพูดเลยผมบอกว่าเออความกลัวนี้ไม่ต้องกลัวมันเป็นเรื่องเส้นผมบนภูเขาครับอ่ะแต่ผมจะไม่บอกนะว่าจะชนะก้าวไกลต้องทำอะไรบ้างเพราะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้แต่บังเอิญคุณต้นผมไปดูเคสหนึ่งเป็นคนที่เขาเอาคลิปมาให้ผมดูผมยกเคสแบบนี้แล้วกันนะมันมีนักการเมืองของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งคุณต้นครับชื่อว่าเท็ดครูสนะคนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ในพรรครีพับลิกันมีชื่อเสียงมากครับเท็ดครูสเนี่ยนะฮะตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้าไปเขาเรียกลงเป็นแคนดิเดตแข่งในพรรคแข่งเป็นตัวแทนของรีพับลิกันเพื่อจะสู้กับเดโมแครตเท็ดครูสเป็นนักการเมืองที่ไม่มีใครรู้จักคุณต้นไม่มีใครรู้จักแต่มีความปรารถนาอยากเสนอตัวเป็นแคนดิเดตแข่งกับทรัมป์ซึ่งทรัมป์ตอนนั้นไม่ใช่ต้องคนอเมริกาหรอกเรายังรู้จักเลยถูกไหมฮะที่สำคัญกันนะคุณต้นมีคู่แข่งอีก17คนคือพูดง่ายๆรีพับลิกันน่ะเขามีคนที่จะลงเป็นประธานาธิบดีในนามเขาว่าประมาณ18คนอะไรอย่างนี้และไอ้นี่มาจากไหนก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้จักนะฮะปรากฏว่าในช่วงเวลาของการหาเสียงคุณต้นเทสครูสามารถทำแคมเปญแล้วเรียกคะแนนนิยมของตัวเองจาก 3.5% นะให้มาตีตื้นเกือบเท่ากับโดนัลด์ทรัมป์ได้เดี๋ยวๆก่อนเริ่มนี่เขามีคะแนนนิยมเท่าไหร่ฮะ 3.5% 3.5 ตามตีเลียดินคือหลังๆใน18เลยแล้วพอเริ่มแคมเปญหาเสียงไปมาเป็นคู่แข่งกับทรัมป์เพียง2คนเท่านั้นโอ้โหตีคู่ได้เลยฉะนั้นเดี๋ยวผมบอกฟังเอาไว้นะฮะพรรคไหนดิหวาดผวาเนี่ยนะฮะที่กำลังกลัวว่าแบบว่ากำลังอยู่ในสภาพที่แบบปัดแตกสลายขาดเนี่ยนะฮะเนี่ยหรือพ่ายแพ้กับก้าวไกลในการเลือกตั้งเนี่ยคือว่าให้เป็นศึกษากรณีนี้เอาไว้มันทำได้ไงคุณต้นครับคือถ้าเขาทำได้ก็ต้องไปดูว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่หรือวิธีการที่เขาทำนี่คืออะไรทำไมจู่ๆนักการเมืองคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักใช้เวลาไม่กี่เดือนทำให้กลายมาเป็นคู่แข่งที่เทียบเคียงกับคนที่โดนนัดทรัมป์ที่คนรู้จักทั้งประเทศได้แต่เขาแพ้นะแต่ไม่มีผลแล้วเพราะเท่ากับว่าเขาประสบความสำเร็จในไงที่ทำให้ตัวเองกลายไปเป็นจากนักการเมืองโนเนมกลายเป็นคนดังกลายเป็นคนดังเป็นนักการเมืองดังได้เลยใช่เขาทำยังไงนี่มีคนเอาคลิปมาให้ผมดูครับครับเขาบอกว่าแคมเปญของเท็ดครูสนั้นเนี่ยประกอบด้วยหลักวิชาการนะฮะหนึ่งคือจิตวิทยาการสื่อสารครับคุณต้นนะฮะเขายกตัวอย่างแบบนี้เขายกตัวอย่างในนั้นคุณต้นว่าสมมุติว่าคุณต้นมีหาดติดไอ้มีพื้นที่ติดชายหาดเนี่ยแล้วไม่อยากให้คนมาเล่นน้ำเนี่ยการติดป้ายว่าเป็นหาดส่วนบุคคลนะหรือเป็นสถานที่บุคคลห้ามเข้านะกับการติดป้ายว่าระวังอันตรายนะตรงนี้มีปลาฉลามคุณต้นคิดว่ายังไงได้ผลมากกว่าระวังอันตรายตรงนี้มีปลาฉลามนี่ไอ้นี่คือหลักการสำคัญเลยคือตรงนี้ห้ามเข้ามันเข้าแน่คนส่วนใหญ่ไม่กลัวแต่ถ้าบอกข้างหน้ามีภัยไม่เอานี่ยังไงเออใช้วิธีนี้มันใช้วิธีนี้คุณต้นนะมันใช้วิธีนี้ประมาณว่าลุงเนี่ยมีผลงานมา8ปีแต่ผลงานเต็มไปหมดเลยนะแต่มันใช้วิธีว่าลุงอ่ะเป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวยึดอำนาจมาไม่มีผลงานนั่น
ผมจะบอกให้คือความตรงนี้ต้องบอกว่าคือทำยังไงให้ความจริงเรื่องหนึ่งคนจะเชื่ออีกเรื่องหนึ่งคุณต้นเข้าใจไหมผมบอกอะไรอาจารย์ถูกไหมคือกรณีที่ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคุณต้นเข้าใจไหมเข้าใจวกกลับมาเมืองไทยเลยนะคุณผู้ชมนิดเดียวผมไม่ได้ขัดจังหวะจริงๆนะเชื่อไหมว่าเด็ก8ขวบเขาพูดเขาบอกว่าแม่สอนมาว่าลุงขี้โกงอาจารย์นี่มันคือคนละข้างเลยนะแล้วแม่ไปเอามาจากไหนลุงขี้โกงไอ้ขี้โกงอ่ะไม่ใช่ลุงแต่มันสอนกันอย่างนี้เหมือนนะเหมือนกับที่บอกว่าเอาป้ายปลาฉลามใช่ไงใช่ไงได้ตามที่ตัวเองต้องการไหมเป๊ะต้องเอาความจริงมาพูดไหมไม่เห็นไหมฮะเห็นไหมโกหกไงแต่นี่มันคือจิตวิทยาเป็นจิตวิทยาโซเชียลแล้วหมดซึ่งสำคัญมากแล้วมันเซิร์ฟเข้าไปได้ว่าอาจารย์เวทินตอนแรกอาจจะบอกว่าปลาฉลามตรงนี้มีระวังอาจารย์อาจจะไม่สนมันสามารถรู้เลยว่าอาจารย์เวทินจะอ่านอะไรแล้วมันจะเซิร์ฟเข้าไปตรงนั้นเป็นหลักการข้อที่สองคือหลังจากจิตวิทยาหมู่นะครับต้องไปศึกษาก็เรียกพฤติกรรมศาสตร์วิชาพฤติกรรมศาสตร์จะมีคนที่ไม่เชื่อคนที่กลางๆที่ไม่รู้เรื่องอ่ะกับคนที่เชื่อที่ทำให้คนที่ไม่เชื่อเปลี่ยนมาเชื่อเนี่ยยากนะคุณต้นยากแต่ทำให้คนกลางๆหันมาเชื่อเนี่ยไม่ยากมากไม่ยากเท่าไหร่เห็นไหมฮะสิ่งที่ที่คนต้นว่าแหละครับแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีการไม่เหมือนกันผมอาจจะเปิดกว้างกับการรับรู้ข้อมูลใหม่ไม่เท่ากับคุณต้นสมมุติผมเนี่ยนะเวลาเล่น Facebook ผมจะดูเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเป็นหลักเชื่อไหมมันสามารถเซิร์ฟเฟซกีฬาที่ด่ารัฐบาลตอนนั้นน่ะเข้ามาหาผมทุกวันน่ะล้างสมองผมทุกวันน่ะเรื่องกีฬานะแต่สอดแทรกการด่ารัฐบาลมาเนี่ยเห็นไหมซึ่งคุณต้นชัดเจนแล้วคุณต้นคือฝ่ายที่ไม่เปลี่ยนไงแต่ทุกวันน้ำหยดลงหินมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าไอ้คนที่ไม่ใช่คุณต้นเสพจิตใจไม่เข้มแข็งพอทุกวันโดนแต่มันโดนได้เพราะมันต้องมีฐานข้อมูลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคุณต้นใช่ไหมและฐานข้อมูลนี้ก็คืออย่างที่คุณต้นบอกอยู่ในโซเชียลมีเดียวิเคราะห์ได้หมดรู้ว่าพฤติกรรมความชอบความไม่ชอบแนวโน้มตัดสินใจทางการเมืองอะไรยังไงนะฮะสุดท้ายนี่สำคัญคุณต้นการตลาดแบบแบงก์เก็ตหรือแบบครอบคลุมหรือตลาดแบบนิชฟุตบอลชอบฟุตบอลอ่ะลงไปโฆษณาเรื่องฟุตบอลเขาบอกแบบนี้ใช่ไม่ได้แหละการตลาดที่มันทำเนี่ยจะไม่เท็ดครูดประสบผลสำเร็จคืออย่างที่คุณต้นบอกทาร์เก็ตติ้งจิ้มได้เป็นคนๆก็ผมอ่านเรื่องฟุตบอลก็แทรกไปในเฟซฟุตบอลที่สำคัญคือมันรู้ด้วยนะว่าต้องเอาเมสเซจแบบไหนถูกมาเพื่อนำให้คุณต้นเปลี่ยนใจถูกไม่ใช่แบบผมยกตัวอย่างเลยไอ้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือแบบแบงค์เคสอันนี้คือเขาเรียกอะไรความคิดรวบยอดคลุมไปแต่อันนี้ไม่ใช่ส่งไปเลยแล้วเป็นเมสเซจสั้นๆง่ายๆเข้าใจเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลนี่คือกรรมวิธีที่เทสกรุยนะทีนี้ผมบอกเป็นเส้นผมบางวัวขาวยังไงทั้งหมดทั้งมวลนะพวกนี้เนี่ยมันมีบริษัททำถูกคุณก็ไปจ้างดิจ้างด้วยเงินมหาศาลมีเงินหรือเปล่าท่านนั้นเงินมหาศาลแต่ผมที่ผมบอกทั้งหมดนะครับต้นขออีกทีนะฮะก่อนจะจบอันที่บอกมาทั้งหมดนะครับไม่จริงฮะเฮ้ยไม่จริงเหรอเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้นี่คือหน้าฉากที่พวกนี้บริษัทพวกนี้เนี่ยออกมาบอกแล้วพูดให้โน้มน้าวโอ้คือพยายามบอกเราบอกว่าเฮ้ยเวลาไปพูดบนเวทีอะเวลาไปเขาเรียกอะไรแบบคีย์โน้ตสปีกเกอร์เฮ้ยที่ผมประสบความสำเร็จอย่างงู้นอย่างงี้เพราะผมมีฐานข้อมูลผมเสิร์ฟข้อมูลได้ตรงกลุ่มเป้าหมายผมใช้คีย์เวิร์ดผมนู่นผมนี่แต่ความเป็นจริงคือขโมยข้อมูลเฮ้ยขโมยข้อมูลส่วนบุคคลจนเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ Cambridge Analytica 2ไปจ้างซับคอนแทรคทำแคมเปญเฟกนิวโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยที่ไม่สามารถหารอยต่อเชื่อมโยงเมื่อกี้ไงที่บอกว่าแม่สอนเด็กบอกว่าลุงขี้โกงลุงเอาเงินไปใช้ซึ่งมันเป็นเฟกนิวหมดเลยไงถูกไปจ้างซับคอนแทคคือไอ้พรรคการเมืองไปจ้างไอ้บริษัทนี้ไปจ้างซับคอนแทคให้ทำเฟกนิวใส่ฝ่ายตรงข้ามอีกทีโดยที่ต้องไม่ให้มีความเชื่อมโยงต่อถึงกันได้3ทำแอคเคาท์ปลอมทำมวลชนปลอม IO 9,000 กว่าคนอันนี้ชัดไม่รู้แหละเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เอามาอะไรนะก็คือไปหลอกให้คนเข้ามาคนแบบกลางๆที่ว่าเนี่ยแล้วใช้พวกนี้กดเอาไว้เขาไม่ต้องการมาปะทะอะไรกับเรานะก็แต่ต้องการกดคนพวกนี้ไว้เห็นไหมว่าคนพวกนี้เนี่ย
ไม่กล้าแสดงความเห็นต่างนะอืมเพราะกลัวทัวร์ลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาราสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงของเราเนี่ยก็คือแบบนี้อืมพอสมาทานเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาเขาก็ใช้มวลชนปลอมพวกเนี้ยซึ่งจริงมีอยู่ประมาณ100กว่าคนมันใช้คน100คนเนี่ยมันคุมคนได้ประมาณ5ล้านคนสร้างจิตวิทยาหมู่เทียมกดข่มพวกนี้ไว้นะฮะสุดท้ายคุณต้นเด็ดกว่านั้นอีกถ้าอยากรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีอะไรอยากได้ข่าวเฉาไหมไปจ้างสายลับเฮ้ยให้ไปขุดออกมาได้ไอ้เรื่องใต้เตียงเรื่องข้างเตียงเรื่องบนเตียงอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือถ้าไม่มีนะฝ่ายตรงข้ามไม่มีอยากให้มีไหมล่ะจัดฉากให้อ้าวเลวสิทำกันขนาดนั้นครับเออแล้วไม่ใช่ในบ้านเรานะแต่ผมบอกมันมีเคสแบบนี้เรื่องพวกนี้มันมีสื่อปลอมตัวเข้าไปเออแล้วไปถ่ายเป็นคลิปออกมาได้โอ้โหแบบนี่แล้วมันมีนักการเมืองตบเมียทำไมไม่เห็นมีเรื่องพวกนี้ออกมาบ้างเลยอ่ะอ้าวก็ฝั่งนี้ใจดีไงเมียชมไอออนแมนหล่อแค่นี้ตบกระเด็นเลยอ่ะก็ฝั่งนี้ใจดีไงผมบอกแล้วนี่ไม่รู้ของพวกนี้ไงที่ผมถึงบอกว่าไอ้ที่พูดไปทั้งหมดนั้นหลักการอะไรนะแต่ฟังดูเขาท่าไหมหน้าฉากกับหลังฉากนี่ดูดีกับสกปรกโสมมต่างกันมากเลยแต่เนื้อดอกว่านี่เกิดในประเทศไทยนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดอันนี้แต่ว่ามันมีกรณีที่อ้าวมันมีละกันสุดท้ายนะครับมันมีบริษัทแบบนี้นะฮะบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าเครมบิดอนาลิติก้ารับทำแคมเปญแบบนี้ตอนนี้ปิดไปแล้วนะบริษัทนี้โถปิดไปแล้วเพราะว่าถูกเปิดโปงอ๋อร่วมกับเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะไปทำแบบนี้ให้โดนทำชนะไงแล้วอย่างนี้ผมจะยังไงเนี่ยอีก4ปีทำยังไงก็ไปหาเอาดิแต่เขาบอกว่าบริษัทนี้นะเครื่องบิดอนาลิติก้านะมีบริษัทแม่และบริษัทแม่เนี่ยไปทำงานในประเทศต่างๆสหรัฐอเมริกากอบดีเดียนะอังกฤษอาร์เจนตินากาน่าอุรุกวัยทินิดัดคุณต้นดูดิมันไปทำไว้กี่ประเทศเนี่ยประมาณ30กว่าประเทศและหนึ่งในนั้นอินเดียปากีสถานเนปาลไทยมีไทยด้วยครับแต่ตอนนี้บริษัทนี้ปิดไปแล้วเพราะมีคดีความกันตอนที่โดนนั้นทําก็โดนไปขโมยข้อมูลใน Facebook ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมลองเชื่อมโยงกันแล้วกันว่าเท็ดครูซผู้ซึ่งมาจากโนเนมวิธีที่จะทําให้คนโนเนมกลายมาเป็นคนได้รับความนิยมในโซเชียลมีเดียนั้นมีอยู่ต้องบอกแบบนี้แล้วเป็นวิธีที่สร้างคนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีกึ๋นไม่มีสมองให้กลายเป็นยอดมนุษย์ได้อ่ะคือแต่มันมีทั้งสายขาวสายดําจะทํายังไงไม่รู้ผมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองพรรคอื่นๆเนี่ยนะฮะต้องไปคิดครับเอาละครับทั้งหมดนี้แหละครับก็คือ Talk to Way ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันเสาร์กับผมและแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและอาจารย์เวทินลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ